ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งผักชีลาวด้วยค่ะเพิ่นขึ้นมาเอามาโรยใส่กระถางไว้นะคะช่วงนี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะก็จะมีลมหนาวเข้ามาด้วยค่ะเอามาใส่กระถางไว้เนาะอันนี้ก็สิเน่าทิ้งหมดแล้วเด้อค่ะไอเอียงนะกินเพิ่นได้มั้ยปวกได้มั้ยปวกมันเข้าไปกัดรากข้างในเปลี่ยนดินปวกมันก็เข้าไปคือเก่าผักก็เหลือซ้ํานี่นะคะถอนมาปลูกนะคะที่เหลือก็ถอนทิ้งหมดนะคะวาสนาใส่เสื้อแขนยาวเจ้าของบ้านเพิ่นจะไม่ฉีดยาคายาแล้วค่ะเนาะเพิ่นว่ายามันขึ้นยังเสียนะคะก็ไปถอนต้นใหญ่ๆออกให้นะคะก็เหลือต้นน้อยๆเป็นว่าเพิ่นสิไม่ฉีดยาคายาฉีดหมดเลยนะคะก็เลยถอนพักข่อยทิ้งหมดเลยข่อยใจให้ขอรำคาญของบ้านพี่บ้ากดดันแมงสุกยางปลูกพักเขาบ่ได้บ่คือแม่เขาแม่เขาบอกว่าเธอจะปลูกซ้ำใดเธอก็ปลูกโลดเถอะนะโอ้เมื่อปีแรก2ปี3ปีแรกขอเอาพักลงมาปลูกกับดินเหมือนเด้อพักข่อยงามคักพ่อลูกเพิ่นมาดูแลแท้น่ะเอไอยังก็จะมาฉีดยาคายาเอไอยังก็จะมาฉีดยาคายาข่อยใจหายก็ถอนทิ้งหมดเลยแล้วซ้ำนี่แหละค่ะเก็บไว้ซ้ำนี่แหละกำลังขึ้นดีเลยนะคะก็พักชีเนี่ยแหละค่ะที่มันออกดอกแข็งๆนะคะข่อยก็เอามาโรยแล้วเม็ดมันก็ยังอยู่นะคะอยู่ในเนี่ยมันก็ขึ้นมาข่อยก็เอามาช่ำในนี่ไว้นะคะช่ำในกระถางใหญ่ไว้เอามาโรยใส่กระถางหน่อยไว้นำนะคะมีสำไรกินสำนั่นค่ะตั้งแต่ปลูกผักชีลาวบ่เคยได้ซื้อผักชีลาวจากตลาดไทยมากินเลยนะคะแม้กระทั่งกะเพราก็บ่ได้ซื้อมากินนะคะผักชีลาวก็บ่ได้ซื้อจะซื้อแต่ต้นหอมมานะเอามาดองเพราะว่าต้นหอมมันถูกแล้วก็ผักชีจีนน่ะมันถูกก็เลยซื้อมาแต่ผักชีลาวนี่แพงค่ะเบิ่งเอามีซ้ำนี่ล่ะถึงใดก็ไปก่อนละเด้อขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมดูแล รักษาสุขภาพนะคะเอาผักมาให้เบิ่งซ้ำนี่นะคะพ่อหอมปากหอมคอ